ก็ได้เห็นท่านพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคานต์แค่เสี้ยวเดียวเองนะครับแต่วันนี้ได้พบตัวจริงนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับท่านได้มีโอกาสท่านให้เกียรติพวกเรามากที่ได้ลงมามอบหมายนโยบายและภารกิจด้วยตัวเองนะครับครับก็เห็นแล้วว่านะครับสถาบันนั้นดูแลพวกเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรดูแลผู้ยากจนด้วยนะครับผู้ยากจนด้วยและดูแลตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับตั้งแต่การจัดหาที่ดินการไปทำจัดการโดยเอาสถาศึกษาต่างๆเข้ามาช่วยในการออกแบบแล้วก็แผนจัดการดูแลในเรื่องของการตลาดต่อไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าสถาบันการจัดการธนาคารที่ดินหรือบจท.นี้มีความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรและผู้ยากจนทั้งในเรื่องของที่ดินทำกินในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับก็จะให้มีเกษตรกับผสมผสานครับทุกอย่างให้อยู่ในแปลงเดียวกันจะพัฒนาให้สมาชิกอยู่ในกลุ่มของเราอยู่หมู่บ้านของเราเนี่ยมีรายได้จำเดือนครับตลอดไปนะครับให้อยู่ได้ครับให้เลี้ยงชีพได้ครับอยู่ในชุมชนของตัวแปลงนี้ก็คือมันทำเลดีครับทำเลดีแล้วก็อยากให้สมาชิกได้อยู่แบบพร้อมทุกอย่างเลยนะครับคือจะทำให้วิสาหกิจชุมชนของเราก้าวเดินไปแบบอยู่ในแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็เลยอยากตามรอยพ่อนะครับ